าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเมื่อวานนี้ทางราชกิจจานุเบกษามีการประกาศยกเลิกพืชใบกระท่อมเป็นยาเสพติดคือยกเลิกเลยใช่ค่ะคือจริงๆแล้วในไทยเราจะรู้กันดีว่าพืชใบกระท่อมเนี่ยผิดกฎหมายถือว่าอยู่ในกลุ่มของยาเสพติดนะคะแต่ว่าทางด้านของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศล่าสุดเผยแพร่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่8พุทธศักราช2564ก็คือระบุใจความนะคะคือพูดถึงว่าหลากหลายประเทศเนี่ยเขากำหนดให้พืชใบกระท่อมเนี่ยเป็นยาเสพไม่ได้กำหนดให้เป็นยาเสพติดให้โทษครับฉะนั้นค่ะก็เลยมีการพิจารณาเห็นว่าให้มันสอดคล้องกับหลักสากลสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันไงคะก็เลยพิจารณาให้พืชกระท่อมเนี่ยนะคะหลุดจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5ครับพูดยังไงก็คือไม่ได้เป็นยาเสพติดอีกต่อไปเนี่ยชาวบ้านอะไรก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งหมดทั้งมวลพ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยจะมีผลนะคะเมื่อพ้น90วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศซึ่งประกาศออกมาคือ26พฤษภาคมถ้านับไป90วันก็ประมาณสัก3เดือนใช่ไหมฮะค่ะก็น่าจะช่วงปลายสิงหาคมสามารถที่จะเอามาใช้จ่ายหรือว่าเอามากินตามที่วิถีชาวบ้านเขาใช้กันได้ตามปกติโดยที่ไม่มีโทษที่เป็นยาเสพติดนั่นเองอ่ะก็อีก90วันนะฮะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ